คุณจอยครับทำไมผมถึงยังไม่ได้เงินเดือนล่ะครับคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวที่ยังไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วฉันขอถามคุณกลับบ้างนะถามเรื่องอะไรครับค่าอาหารและเงินเดือนพนักงานที่ฉันให้คุณรับผิดชอบทำไมพนักงานทุกคนถึงยังไม่ได้ล่ะคะอ๋อคือว่าผมลืมจ่ายครับแต่เดี๋ยวผมจะไปจ่ายให้เลยนะครับไม่ต้องแล้วค่ะคุณตัดทำไมล่ะครับเพราะฉันหักเงินเดือนของคุณไปให้พนักงานทุกคนแล้วยังไงล่ะคะครับไม่ได้นะครับเจ้านายจะหักเงินเดือนผมแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะขนาดคุณเองยังเอาเงินเดือนของพนักงานไปใช้เลยแต่ผมลืมจ่ายจริงๆนะครับคุณกล้าพูดได้ยังไงว่าลืมจ่ายนี่มันก็เลยมาเกือบเดือนแล้วนะคุณพูดแบบเนี้ยคุณไม่รู้สึกอายบ้างหรอผมก็เข้าใจพนักงานทุกคนนะครับผมรู้ว่าเขาเดือดร้อนเหมือนกันแต่เจ้านายจะหักเงินเดือนผมเลยนะภาระหน้าที่ผมเยอะแต่จะค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถอีกคุณยังเป็นห่วงชีวิตตัวเองเลยแล้วพนักงานคนอื่นล่ะเขาทำงานเหนื่อยแทบตายกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันไม่ได้ง่ายเลยนะผมขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมครับที่แบบนี้มาขอโอกาสแต่ตอนที่โกงเงินค่าอาหารไปกลับไม่สำนึกคุณจะรู้ไหมว่าแต่ละวันเขาต้องกินข้าวกับอะไรครับแม่โอ้แม่ผมทำงานดีๆก็ต้องกินของดีๆสิครับครับผมไม่ปล่อยให้ตัวเองผอมแห้งแรงน้อยหรอกครับแม่ตังก็พอใช้อยู่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะครับแม่ผมขอทำงานต่อก่อนรักแม่นะครับแกมานั่งกินอะไรตรงนี้เดี๋ยวเจ้านายเข้ามาเห็นหรอกครับครับเดี๋ยวผมจะรีบกินรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้แหละครับแล้วเรื่องค่าแรงกับค่าอาหารน่ะอย่าไปบอกใครใช่ไหมไม่งั้นแกโดนไล่ออกแน่ครับผู้จัดการคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่คุณทำไปมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมากแค่ไหนคุณคิดดูนะที่บริษัทอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นเพราะใครไม่ใช่เพราะพนักงานเหล่านั้นหรอกหรอที่ยอมเหนื่อยยอมสู้กับเรามาตลอดตอนนี้บริษัทของเรากำลังไปได้ดีแล้วก็ไม่ควรลืมพวกเขาสิจะนายมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตั๊ดนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันอยากจะเพิ่มค่าอาหารแล้วก็ค่าแรงให้พนักงานของเราค่าแรงจะเป็นวันละ400บาทส่วนค่าอาหารจะเป็นวันละ60บาทฉันอยากให้พนักงานของเราได้กินดีอยู่ดีได้ครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้เลยค่ะยังไงฝากด้วยนะคุณคิดได้หรือยังว่าสิ่งที่คุณทำไปมันถูกต้องไหมผมขอโทษครับเจ้านายแต่ผมก็ทำงานกับเจ้านายมาตั้งหลายปีเรื่องนี้เจ้านายทำเป็นลืมมันไปได้ไหมครับนี่คุณตัดฉันพูดขนาดนี้แล้วคุณยังไม่สำนึกอีกเหรอก็เจ้านายเอาเงินเดือนผมไปจ่ายให้พนักงานหมดแล้วนี่ครับก็ถือซะว่าเรื่องนี้ให้มันจบๆไปนะครับได้ฉันจะทำเรื่องนี้ให้มันจบๆเพราะฉันก็ไม่อยากทำงานกับคนที่ชอบเอาเปรียบลูกน้องไม่มีความซื่อสัตย์นับตั้งแต่นี้ฉันขอไล่คุณออกเจ้านายครับเชิญออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วค่ะเจ้านายครับผมขอร้องแล้วครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับฉันบอกให้ออกไปไงออกไปออกไป